สวัสดีครับก็เป็นเรื่องเปล่าจนทำให้ทั้งเสียใจและเสียความรู้สึกสุดๆเมื่อล่าสุดดีเจชื่อดังดีเจบอยชาตรีมได้ออกมาโพสต์ข้อความประณามว่าอาบน้ำอยู่ที่ยิมหันไปมีคนปีนห้องน้ำแอบดูอยู่อยากจะบอกว่าเป็นพฤติกรรมที่แย่มากมากครับผมขอประณามปลอถ้ามีรูปหรือว่าคลิปหลุดผมจะเอาเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดครับพูดเลยพร้อมทั้งระบุแคปชั่นด้วยว่าเราควรจะช่วยกันทำให้สังคมนี้น่าอยู่ไม่ใช่แย่ลงแฮชแท็กยิมที่นี่เป็นเหมือนบ้านเหมือนที่พี่น้องมาเจอกันคุณไม่ควรทำแบบนี้ทั้งนี้ก็มีหลายๆคนเข้ามาคอมเมนต์ให้เจ้าตัวดำเนินการแจ้งความเอาเรื่องให้ถึงที่สุดไปเลยขนาดที่ดีเจบอยได้ออกมาเพิ่มเติมว่าเสียความรู้สึกเสียใจตรงเป็นคนคุ้นหน้าคุ้นตาที่เจอกันบ่อยมากด้วยนะครับก็ขอฝากติดตามผลงานและช่วยกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับช่วยคอมเมนต์ด้วยก็ได้ก็ขอขอบคุณมากๆครับ